มันมีกลิ่นแล้วก็เปรี้ยวๆด้วยอ่ะแม่จริงเหรอฟิลไหนพี่ขอลองหน่อยจริงด้วยอ่ะแม่คุณทำแบบนี้ได้ไงอ่ะเอาของเสียมาขายแย่มากๆเลยนะต้องรีบจัดร้านหน่อยละช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆลูกค้าก็น้อยน้อยเปิดร้านช้าเดี๋ยวของเหลืออีกเสียดายตังค์วานฝนตกของเหลือเพียบเลยทิ้งก็เสียดายทั้งนั้นเงินทั้งนั้นเงินทั้งนั้นเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเงินทองก็หายากยากฝนก็ยังจะมาตกอีกโอ้ลูกค้าหนีหมดอย่างนี้เรียบร้อยของเหลือเมื่อวานนี้มีกลิ่นนิดหน่อยใช้ได้แหละคงไม่มีใครรู้หรอกเราก็แช่น้ำแข็งไว้กำไรทั้งนั้นลูกชิ้นปิ้งไหมครับลูกชิ้นปิ้งไหมครับสดสดใหม่ใหม่อยากเตาเลยครับมาเลย10บาทครับลูกชิ้นปิ้งไหมครับลูกชิ้นปิ้งไหมครับลูกชิ้นปิ้งไหมครับมาเลย10บาทสดสดจากเตาเลยครับลูกชิ้นปิ้งครับแถวนี้มีร้านลูกชิ้นขายด้วยเหรอเนี่ยขายไงคะมาเลย10บาทครับผมมีลูกชิ้นหมูไส้กรอกลูกชิ้นปลาครับเอาอะไรดีเอาลูกชิ้นปลาค่ะเอา5ไม้ได้เลยครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับค่ะดีจังเลยอะค่ะมาขายแถวนี้เพราะว่าจริงๆแล้วแถวนี้หาของกินยากมากเลยนี่เปิดนานนะคะเนี่ยโอ้เพิ่งเปิดได้ 4-5 วันเองครับดีเลยค่ะแบบนี้จะได้แวะมาซื้อบ่อยโอเคได้แล้วครับน้ำจิ้มแยกหรือราดไปเลยครับแยกค่ะโอเคสักครู่นะครับผม4 50บาทครับผมนี่ค่ะนี่ครับได้แล้วครับขอบคุณนะครับลูกชิ้นเก่าอ่ะเอามาขายยังได้เงินดีกว่าทิ้งลูกชิ้นปิ้งไหมครับไม้ละ10บาทครับปิ้งสดๆร้อนๆจากเตาเลยครับลูกชิ้นปิ้งไหมครับลูกชิ้นปิ้งไหมครับลูกชิ้นปิ้งไหมครับไม้ละ10บาทครับดีมฟิลร้านลูกชิ้นมาเปิดใหม่อยากกินไหมลูกกำลังหิวเลยแม่ร้านใหม่เราต้องลองใช่แม่แต่ร้านนี้ไม่เคยเห็นเลยอ่ะสงสัยเพิ่งเปิดใหม่ไปเข้าไปซื้อกันรับกี่ไม้ดีครับเอา10ไม้ค่ะพี่ค้ามาเลยค่ะโอเคครับพี่คะทำไมไม่เอาในถาดไปย่างอะคะเนี่ยพี่เอาของใหม่มาย่างให้น้องเลยนะครับดีไหมล่ะดีค่ะพี่หนูคิดว่าพี่เอาของเก่ามาย่างให้พวกเรากินนะคะพี่ไม่ทำแบบนั้นหรอกครับเดี๋ยวเสียชื่อหมดร้านพี่เนี่ยขายของสดใหม่วันต่อวันทั้งนั้นเลยฟิวเนี่ยทำสดใหม่จากเตาแล้วร้อนเลยน่ากินมากเลยอ่ะอยู่ใกล้บ้านเราด้วยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาซื้อค่ะแม่หอมน่ากินเลยอ่ะทำไมเปรี้ยวงี้อ่ะหรือว่าน้ำจิ้มมันเปรี้ยวงั้นเดี๋ยวลองกินลูกชิ้นเปล่าดูดีกว่าอันนี้มันเสียนี่นะทำไมพ่อค้าลูกชิ้นเสียมาขายแบบนี้ได้แล้วครับติดไม้หอมน่าทานมากเลยอ่ะใช่แม่กินหอมน่าทานขนาดเนี้ยฟิล์มหอมหมดเลยได้ไหมอ่ะเหลือไว้ให้หนูบ้างอย่ากินหมดสิว่าแต่พวกหนูซื้อ10ไม้พี่ไม่แถมให้บ้างเหรอคะกำไรพี่น้อยครับอันนี้10ไม้เนี่ยเพิ่งได้กำไรแค่10บาทเองแต่ไว้รอบหน้าเนี่ยเดี๋ยวพี่จะแถมให้แล้วกันนะงั้นวันหลังถ้าพวกหนูเนี่ยมาอุดหนุนใหม่พี่อย่าลืมแถมให้พวกหนูนะคะได้ครับผมอ่ะได้ละ10ไม้100บาทครับจริงจ้าขอบคุณครับขอบคุณค่ะหอมมากแม่น่าทานมากแม่
ร้อนๆจากเตาเลยอ่ะไปกลับบ้านกันลูกขายของเก่าจนหมดดิวไปทิ้งเงินทั้งนั้นเลยแม่หนูขอกินลูกชิ้นก่อนได้ไหมอ่ะหนูหิวอ่ะก็ดีนะฟิลพี่ก็หิวเหมือนกันได้สิหอมมากมันมีกลิ่นแล้วก็เปรี้ยวๆด้วยอ่ะแม่จริงเหรอฟิลไหนพี่ขอลองหน่อยจริงด้วยอ่ะแม่กลิ่นมันแบบแปลกๆอ่ะรสชาติก็เปรี้ยวเหมือนของเสียเลยใช่ไหมพี่ฟิล์มหนูไม่ได้คิดไปเองไหนแม่ชิมหน่อยสิจริงด้วยมันเสียแล้วลูกรีบคายทิ้งลูกเดี๋ยวท้องเสียเยอะมากเลยอ่ะลูกแม่มันเสียแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่มันเสียแล้วลูกแม่ว่าไปคืนเขาแล้วไปถามด้วยทำไมมันเปรี้ยวจังนั่นนะสิแม่แม่เขาบอกว่าทำสดๆใหม่ๆไงไปคืนเขาหมดนี่แหละลูกนี่คุณเอาลูกชิ้นอะไรมาขายให้ฉันเนี่ยเหมือนของเสียมากเลยมีกลิ่นแถมรสชาติก็อมเปรี้ยวอย่าบอกนะว่าของเสียมาขายให้ฉันน่ะอ้าวพี่คะของพี่ก็มีกลิ่นเหมือนกันเหรอนึกว่ามีแต่ของพวกเราที่เป็นแบบนี้นะเนี่ยอย่าบอกนะว่าของเก่ามาขายพวกเราใช่เหรอร้านผมก็ขายของสดใหม่ทุกวันนะเป็นไปได้ไงไม่น่าจะเป็นไปได้นะนี่ถ้าไม่เชื่อก็ลองชิมดูสิพี่ลองชิมดูสิคะไหนดูดิเปรี้ยวขนาดนั้นเลยทั้งเหม็นทั้งเปรี้ยวจริงด้วยเนี่ยคุณทำแบบนี้ได้ไงอ่ะเอาของเสียมาขายแย่มากๆเลยนะอย่าบอกนะว่าในถุงที่พี่เอามาย่างให้พวกเราอ่ะคือของเสียแล้วในถาดอ่ะคือของใหม่และในถุงก็คือของที่ขายไม่หมดก็เลยเอามาขายให้พวกเราอ่ะใช่แน่ๆเลยลูกผมว่าขอโทษจริงๆนะครับผมว่ามันน่าจะเป็นของเสียมาจากโรงงานนะครับโหนี่มันของเสียแล้วก็มีกลิ่นด้วยนี่คุณทำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยแล้วเมื่อกี้นะลูกพี่ก็เพิ่งกินไปแล้วท้องเสียขึ้นมาใครจะรับผิดชอบแย่จริงๆเลยผมต้องขอโทษจริงๆด้วยนะครับคือมันอาจจะเป็นของเสียมาจากโรงงานก็ได้ครับเอางี้เดี๋ยวผมคืนเงินให้ทุกคนแล้วกันของคุณเท่าไหร่นะครับ50บาทขอโทษด้วยนะครับนี่ครับ50บาทเสียเวลาทั้งจริงๆเลยทีหลังถ้าจะขายก็เช็คของก่อนนะอ่ะของพี่100ผมต้องขอโทษจริงๆด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับไปแม่ไปซื้อร้านอื่นกันฟิวพี่ก็หิวแล้วเนี่ยแม่ก็หิวเหมือนกันลูกวันหลังจะไม่ซื้อร้านนี้แล้วไม่มีความซื่อสัตย์เลยอ่ะเหมือนเขาตั้งใจโกงเลยอ่ะจริงฟิวใช่ลูกป่ะหิวแล้วอ่ะแม่เดี๋ยวเข้าไปก่อนกันไม่น่าเลยแล้วทิ้งไปก็หมดเรื่องแล้วขายได้ก็โดนคืนของแถมเสียชื่ออีกไม่คุ้มเลยจริงต่อไปนี้ไม่ทำอีกแล้วดีนะที่ไม่มีใครเป็นอะไรไม่งั้นเดือดร้อนแน่ๆเลยเรา